ก็จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมีแต่คนว่าใช่ไหมผู้หญิงแพทย์สยาอะไรๆก็ผู้หญิงนี่ก็เลยว่าเรื่องนี้มันเป็นอยากให้ผู้ชายมันแพทย์สยาดูบ้างเพราะจริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยแพทย์สยามากกว่าผู้หญิงอีกใช่ป่ะต้องถามเนี่ยคนนี้เนี่ยใครคะใครแพทย์สยามก็ตามชื่อเรื่องเลยครับบอกว่าแซ่บเต็มที่ครับนี่เรื่องเป็นผู้ชายคือไม่มีคนไหนไม่แซ่บใช่ทั้งพี่ป๋อทั้งพี่อะไรนะพี่โอลิเวอร์ใช่ป่ะพี่อ่านมีใครเมื่อกี้เดินอยู่ตรงนี้นะไปไหนล่ะแล้วก็มีพี่แพทย์อีกใช่ก็จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นของอาจารย์ววินิจฉัยกุลแล้วเราก็ขอท่านมานานละหลายปีแล้วก็ได้เลิกที่จะมาทำเนี่ยรอให้ครบก่อนว่าคนไหนแซ่บคนไหนไม่แซ่บแล้วรับรองว่าแซ่บแน่นอนเพราะว่าของเราถอดเสื้อตลอดเลยค่ะใช่ใส่เสื้อเชิ้ตแหวกแหวกใส่ถามมาเสื้อไม่เชื่อนะคะถามลูกดิฉันได้ทั้งสองคนนะคะมีลูกคนที่หนึ่งลูกคนที่สองทำไมเรื่องอิจฉาจังเลยทำไมเราไม่ถอดเสื้อใจเย็นก่อนทีละคิวทีละคิวจบแล้วเหรอคะพี่แค่นี้เนี่ยตอนนี้เขาไม่ถามอ่ะพีมพีมเป็นยังไงหนูล่ะคะก็จัดการกับใครหนูเนี่ยต้องคอยจัดการทุกคนตลอดในเรื่องนี้ค่ะก็จัดการทุกคนเลยเหรอลูกจัดการทุกคนเลยค่ะนี่ละครคอมเมดี้ป่ะเนี่ยจริงค่ะก็ดีค่ะมันคือแต่ละตัวละครก็จะมีเสนอความแพทย์สยามของตัวเองที่ไม่เหมือนกันด้วยค่ะก็แต่ว่าในมุมของพีมเนี่ยในฝั่งของพีมันพีมมองว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยค่ะใช่เพราะว่าก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับแบบแม่พี่น้องค่อนข้างเยอะค่ะก็ดีคู่เราพูดถึงคู่เราด้วยคู่เราก็ทราบค่ะไม่รู้จะพูดอะไรดูสิค่ะทราบขนาดนี้แหวกอย่าเพิ่งให้โชว์เลยแม่ดีค่ะดีมูนี่พูดให้ดีดีค่ะเรื่องนี้พวกเราก็ต้องเหมือนแบบเหมือนต้องเป็นคู่ขากันนิดนึงต้องเหมือนช่วยกันแก้ไขปัญหาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีเนาะแบบผ่อนคลายอ่ะแบบไม่เครียดดีค่ะไม่เครียดในคู่อื่นบรรยากาศในกองถ่ายไม่เครียดแต่ว่าเนื้อเรื่องของเราเนี่ยเป็นคอนเทนต์สาระมีสาระมีสาระคนในครอบครัวใช่ไหมคะใช่ค่ะครับก็เรื่องนี้ได้แบบว่าคนให้คำแนะนำเยอะครับเพราะอย่างพี่ป๋อพี่มาสู่เนี่ยเรื่องนี้เขาแคลวมากมาแพทย์สยามเนี่ยต้องปรึกษาเขาเลยเฮ้ยเรื่องนี้เขาแบบว่าอะไรเราก็พอตัวอยู่นะเป็นห่วงเจอแล้วมันเป็นห่วงแจ้งต้องปรับเยอะไหมครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็อย่างที่บอกครับได้ที่มาสู่คอยแนะนำตลอดคือจริงๆอินเนอร์ค่ะว่าเป็นอยู่แล้วอินเนอร์เขาเป็นอยู่แล้วได้อยู่นะเขาต้องจังหวะตัดผมอย่างเดียวเลยค่ะแต่ว่าเขายอมตัดผมเนี่ยหันไปครึ่งหัวเนี่ยเพื่อเรื่องนี้นะจริงเปลี่ยนลุคเลยเปลี่ยนลุคจริงโอ้โหขนาดนั้นเลยเพื่อปิ่นครับนี่ทำได้หมดกลับบ้านได้นะได้แล้วใส่เสื้อบ้างไหมคะเอ้ยขยี้ตอนแรกก็เห็นศิลปินบอกแค่ถอดเสื้อถ่ายไปถ่ายมาถอดกางเกงด้วยครับเครียดเลยผมเครียดเลยเครียดหรือชอบจัดเต็มเต็มอ๋อแต่ไหนก็พูดว่าเป็นยังไงบ้างบทบาทก็ตามชื่อเรื่องเลยครับชายพัทยาแบบก็เต็มไม่เต็มหน่วยครับผมก็ไม่มีกั๊กครับจริงๆก็มันไปผูกพันกับทุกคนเลยนะฮะมีปัญหากับทุกคนนะครับในเรื่องแล้วก็จริงๆมันก็อย่างที่บอกครับชายผู้ชาย4คนอันนี้ก็แพทย์สยามคนละแบบต้องมารอดูไอซ์เป็นแบบไหนพี่ป๋อเป็นแบบไหนพี่อาร์ตเป็นแบบไหนแล้วก็ผมเองก็เป็นแบบไหนต้องรอชมครับโอ้มันคนละแบบเลยนะใช่ไหมแบบจริงๆไม่ซ้ำกันเลยครับแต่คือจริงๆก็เป็นอะไรที่แบบถ้าเกิดคนดูจะเห็นว่าจริงๆผู้ชายแบบนี้มีอยู่จริงในชีวิตนะเป็นปกติไม่ได้ดูเป็นแบบว่าละครหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นผู้ชายแพทย์สยามที่แบบปัจจุบันก็คือ2คนนี้เขาเป็นคู่คิดเรานี่คือเป็นคู่ยังไงตีกันตลอดเรานี่คือตีกันไปก็รักกันไปใช่มั้ยใช่ค่ะก็จริงๆคาแรคเตอร์ก็มั่นใจเนาะบ้านแบบมีตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวยทั่วไปดีแต่ว่าแพ้ความแพทย์สยามของผู้ชายแต่ว่าก็คือมันก็มีความสมเหตุสมผลไม่ได้แบบว่าโอเวอร์ว่าแบบทำไมถึงหลงอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็มีความสมเหตุสมผลมากพออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาแบบที่สุด
ทัศยะที่สุดทำให้เราแบบว่าหลงเชื่อเขาได้อะไรเงี้ยแล้วก็ได้น้องสาวที่คอยแบบเตือนสติได้ครอบครัวที่อบอุ่นคอยช่วยเหลือเราตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ของครอบครัวค่อนข้างเยอะเยอะเหมือนกันค่ะใช่แล้วก็แม่เหรอคะคือในเรื่องก็ซับโดยพอประมาณตามวัยค่ะคือจริงๆแล้วคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวของชีวิตคนที่เป็นจริงๆคือแอนก็มีลูก2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งลูกก็ได้เจอกับโตมาก็จะเจอกับหลากหลายชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายที่ผ่านเข้ามาแล้วแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวของตัวละครก็จะเล่าไปเป็นเรื่องๆไปอะค่ะบรรยากาศในกองก็อร่อยค่ะกับข้าวอร่อยทุกมื้อใช่ค่ะอร่อยใช่ค่ะทุกคนมีความสุขค่ะเพราะว่าผู้จัดไม่มีใครฟังไม่มีใครฟังใครเลยเรื่องดูหรือเปล่าคะที่ไม่มีใครฟังใครอะค่ะเรื่องนี้ก็เรียบร้อยเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหหนวกหูมากเราติ๊กต็อกกันทุกจริงเราติ๊กต็อกกันทุกคิวค่ะไม่ได้เลยเรื่องนี้ไม่มีเวลาได้ค่ะจริงๆการงานที่ดีจะเกิดขึ้นในเมื่อบรรยากาศในกองมีความสุขค่ะเห็นไหมฝากไปก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับละครเรื่องชายแพทย์สยามเพราะว่าพวกเราทุกคนก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์กันอะไรเงี้ยโดยเฉพาะคนนี้ก็แบบว่าไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วก็น้องแคร์ก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าตัวละครนี่คือแบบบทนี่คือค่อนข้างยากแล้วก็ใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะส่วนพิมก็เป็นอีกแนวนึงซึ่งไม่เห็นนะใกล้กับพิมมากๆแต่งตัวเป็นแบบสไตล์แบบเท่ๆเลยใช่มั้ยคะอันนี้ก็เป็นการฉีกแนวใช่เอาฝากแต่ละคนฝากให้พระนางฝากค่ะฝากค่ะก็ฝากละครเรื่องชายแพทย์สยามกันด้วยนะคะอย่างที่บอกมันมีทั้งเรื่องที่เป็นฝั่งชายแพทย์สยามก็จริงแต่ว่าในเวลาเดียวกันมันเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยค่ะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะต้องเคยเจอในชีวิตจริงค่ะก็อยากให้ดูสนุกแล้วก็อยากให้รู้สึกว่ารีเลทถึงพวกเราทุกคนด้วยค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับละครของเราแล้วก็ตัวละครของเราทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปเลยกลับมาฝั่งนี้ค่ะจากข้อความฝั่งนี้ไม่ธรรมดาเขาเรียบร้อยดราม่ามากมากดรามาติกไม่เหมือนทางนี้เขาเฮฮาจูดฉาดแต่นี้เขาจะแบบเคร่งขรึมแต่ก็ไม่แพ้กันนะเพราะสั่งคัดปุ๊บโอ้โหไม่มีใครฟังใครเหมือนกันอ้าวไม่ฟังพี่ฟินอยู่ตรงกลางไม่ไปทางไหนไม่จะบอกว่าเขาถอดเสื้อเหรอเราถอดข้างล่างอ่ะเออหนังเรื่องอ่ะมานี่อ้าวอ้าวไม่มีใครมานี่เลยไอ้ไม่ใช่พี่กระทิงอ่ะมาฟังทางนี้หน่อยโบ๊ทนู่นลูกไปหาแม่เลยอย่าไปเตะสายไมค์เขานะเรื่องนี้เข้มข้นมากแล้วก็ได้พี่ใหม่มาได้พี่แหม่มมาได้ทุกคนในเนี้ยนี่ยังน้อยนะ 30-40 คนน่ะ ใช่ไหม เรื่องนี้นั้นฟาดฟันกัน เห็นว่าดูดีพูดจากันดีนอกละครแต่ข้างในเนี่ยโหแบบถือมีดถือปืนกันสุดๆไปเลยสุดๆไปเลย ทำเอาผู้จัดก็คอยระแวงเหมือนกันเอ๊ะยังไงวะเนี่ย คือเรื่องนี้เข้มข้นและสนุกมากแล้วก็ได้นักแสดงที่มีฝีมือมาทั้งนั้นก็เป็นที่จับจ้องของคนดูเหมือนกันนะไปที่ไหนก็มีแต่คนถามว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สองคนนี้เนี่ยก็ต้องยืนกั้นกลางไงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะอินนอกละครก็เนื้อเรื่องสนุกค่ะเนื้อเรื่องชวนน่าติดตามแล้วก็มีอะไรที่แบบท้าทายมีเรื่องราวอะไรให้มันแบบคอยให้เราแบบพลาดไม่ได้เลยสักตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้อเรื่องสนุกจริงๆเนื้อเรื่องชวนค้นหาแบบอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยอ่ะพูดง่ายค่ะก็ร่วมงานกับพี่ปิ่นเรามีความสุขอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอพี่ปิ่นบอกว่าจะเล่นให้อยากจะให้มาเล่นละครกับพี่ใหม่ก็รับเลยยังไม่ต้องทราบเรื่องอะไรเพราะเป็นคอรมอคนรักใหม่ค่าตัวก็โอนมาให้พี่แค่ว่าภูมิใจว่าไม่คือครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะในฐานะเราเป็นนักแสดงอ่ะเราได้มีโอกาส
ร่วมงานกับพี่ใหม่เจริญปุระเราก็ไม่อยากเสียโอกาสนี้ไปแน่นอนก็เล่นเลยจะให้เล่นเป็นอะไรก็เล่นอยู่แล้วเลิฟซีนกันแน่นเลยค่ะในเรื่องขนาดไหนคะทุกแม่โอ้โหถามว่าไม่ฟาดฟันกันตอนไหนดีกว่ามันแบบมันเข้มข้นไม่ถูกกันเลยคือจะแบบขวางงัดตั้งแง่จ้องคอยจะจับผิดกันตลอดเวลาค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเพราะว่าในชีวิตจริงเราก็รักเขามากอะมีแอบหวานใส่กันแอบหวานใส่กันเวลาต้องฟาดกันนี่ต้องยังไงยังไม่ต้องเต็มกราบก่อนเลยกราบก่อนเลยแต่ว่าพี่ใหม่เขาจะแบบคือพอพี่ใหม่แกเล่นมาแกก็เต็มที่ไงเราก็จะได้มีโอกาสแบบขโมยวิชาแล้วก็แบบเขาก็ส่งมาให้เราก็ส่งกลับอย่างสนุกอะค่ะมันก็เป็นการแสดงที่สนุกมากเต็มที่ยังไงต้องถามกระทิงนี่ถามกระทิงค่ะฟาดยังไงครับกระทิงค่ะผมบอกว่าพี่ใหม่นะครับเป็นผู้หญิงที่มือหนักที่สุดโดนตกหน้ามาไม่เคยแบบว่าเขาเรียกว่าสตันมาครับวิ่งวิ่งครั้งแล้วตกจริงดาวโดนมาหลายครั้งแล้วครับแต่ว่าของพี่ใหม่นี่คือทิ้งค้างไปแป๊บนึงครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยแรงจังเลยแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในฉากอยู่ครับแต่คือมันจะมึนๆนิดๆก็เลิกคุยกับใหม่ไปเดือนกว่าเอ๊ะทำไมกระทิงไม่เข้ากองเข้าตาแล้วแต่ไม่อยากเจอพี่คือจริงๆใหม่ก็ไม่ได้จะเล่นหนักขนาดนั้นนะคะต้องบอกออกตัวก่อนแต่ว่าคือก็วางหมากของตัวเองเอาไว้แต่ปรากฏว่าพุ่มกลับเขาบอกว่าอันนี้จัดเต็มเลยพี่เพราะมันมีหมายเหตุอะไรบางอย่างที่แบบว่านิชาไปรับทราบมาแล้วมันก็กระตุ้นเป็นแรงกระตุ้นผลักดันเราที่เราก็อยากจะส่งน้องแบบรับน้องแล้วส่งน้องอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราก็เลยจำเป็นจะต้องทำตามที่ผู้กำกับเขาขอมาคือผู้กำกับมาบอกพี่ใหม่ผู้กำกับบอกพี่ใหม่แต่ไม่ได้บอกกระทิงใช่แล้วกระทิงเคยมองหน้าเฮ้ยไปแอคสดมากโอ้ยขอทีเดียวค่ะนั้นทีเดียวครับแต่มีบึกบักตามมาต่อแล้วค่ะมีแถมแม่มีแถมคือไม่หรอกเพราะมันเป็นแบบมันจะต้องมีเหตุการณ์ที่จะต้องมาบู๊กันหรือด้วยความด้วยอารมณ์ที่โมโหด้วยอะไรเงี้ยบางทีมันไปโดยไม่รู้ตัวมันคือหนังบู๊อ่ะเราก็เริ่มพอเล่นไปสักพักเอ๊ะละครบู๊มีบทรักกับลูกสาวนั้นเดี๋ยวว่าทำไมดูไม่เข้าพวกเลยไม่ค่อยออกใครเลยค่ะเรื่องนี้ก็กลัวแม่เหมือนกันไม่ใช่ไปไปรักแม่ค่ะรักแม่รู้สึกกัดฟันพูดนะรักแม่ก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่หนักมากพอสมควรค่ะเพราะร่วมงานเดี๋ยวก็ทิ้งค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยเลยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเลยเหนื่อยที่ต้องคอยควบคุมให้กระทิงมีสตินิดนึงเราเล่นแต่ว่าก็สนุกดีค่ะแต่คนนี้เขาจะโดนแม่เราแบบแอทแทกเยอะใช่ไหมส่วนเราก็จะเป็นคนที่แบบไม่ได้โดนอะไรมากแต่ว่าจะเหมือนเป็นการพูดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ค่อนข้างเครียดมากเรื่องนี้ยากมากค่ะเพราะว่าแบบนี่ก็แม่นี่ก็อีกฝั่งนึงเหมือนทุกคนทะเลาะกันไปหมดแล้วเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็รับจนมีครั้งนึงที่เข้าฉากไปแล้วพี่แหม่มพี่ใหม่ทะเลาะกันหนูออกฉากมาหนูแบบปวดหัวเลยค่ะแค่เขาเถียงกันนะคะยังไม่ลงมืออะไรเลยอ่ะหนูแบบเป็นเออไปเลยค่ะไม่พูดอะไรไม่ออกเลยใช่ค่ะอารมณ์แม่ๆเขาสุดจริงๆก็อันนี้ต้องจับตาดูให้ดีเป็นการลิสคาแรคเตอร์แบบคาดไม่ถึงเอางี้ดีกว่าก็เรื่องนี้ก็จะแบบเบลเลยครับครับผมก็จริงๆเรื่องนี้คืออาปิ่นท่าพามาแบบว่าก่อนสักพักเลยนะครับเพราะว่าเป็นบทที่ต้องใช้การเตรียมตัวแบบเยอะมากตอนแรกแบบผมเครียดมากอะไรเงี้ยติดบ้างเลยเครียดมากครับก็คือเพราะว่าตอนแรกผมแบบเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะทำมันออกมาได้ดีตามที่แบบพี่ปิ่นหรือว่าพี่ฟิวคาดหวังไหมอะไรเงี้ยผมก็เครียดมากเลยว่าจะทำได้ไหมแต่แบบพอได้มีเวลาเตรียมตัวได้แบบมาเวิร์กช็อปกับพี่ฟิวได้หาอินสปิเรชันหลายๆที่ครับอย่างพี่นิชาก็ช่วยผมแบบว่าเอาเพื่อนมาคุยเพื่อนที่แบบว่าเป็นแบบว่า LGBT อย่างเงี้ยมาคุยกับผมว่าเอ้ยมันจะต้องยังไงเราก็ศึกษาหลายๆคนอะไรเงี้ยครับก็ทุกคนช่วยกันจนออกมาเป็นตัวละครแคทซึ่งก็อยากให้ติดตามเพราะว่าเปลี่ยนบทบาทมากๆเลยเรื่องนั้นก็คือจะอยู่ในลักษณะที่เป็นทางไปตลอดเป็นสีพาสเทลอ่อนเล่นแบบเนียนมากนี่เขาเข้าคู่เลยเขาเลิกหลานเขาเล่นเล่นกันตลอดจนกระทิงจะเป็นละวายค่ะเป็นวายแย่ชอบแย่ครับชอบแย่พูดครับคือค
ือกระทิงอ่ะชอบทำฟูดเสียสมาธิจนพี่ฟิวต้องบอกว่าห้ามคุยกันเพราะว่าฟูดจะกลับไปแมนตลอดแล้วผมก็ซ้อมของผมอยู่ดีเขาก็ชอบมาชวนคุยแต่เขาเล่นได้เนียนเขาก็ได้กันเล่นเนียนสาบซ่อนเล่นเนี่ยเป็นเรื่องนึงนะคะค่ะแบบเบรกอารมณ์ของบ้านนี้บ้านนี้ก็เครียดมาตลอดเลยพวกพี่อยู่ในตลาดกันกับคุณแตนพ่อแม่แจ๊คสนุกว่าเจ้าแม่ตลาดค่ะก็อยู่ฝั่งจริงๆก็ฝั่งน้องแหม่มเจ้าแม่ติ๊กต็อกหรือตลาดมาเล่นเล่นเอาจริงๆค่ะเหมือนน้องแหม่มบอกคือพี่เป็นคนเป็นแฟนของใหม่ค่ะอันนี้เรื่องจริงนะคุณใหม่เจริญพูดแล้วฮะเล่นเลยโอนกันมาวุ่นวายเลยค่ะตัวใหม่แบบไม่ไหนบอกว่าพี่ปิ่นพี่ปิ่นโทรปุ๊บเล่นปั๊บกลายเป็นพี่ใหม่เนี่ยเห็นมั้ยจบพี่ปิ่นต้องมาให้จบค่ะก็อะไรของเป็นเรื่องของพี่ปิ่นด้วยละครพี่ปิ่นเนี่ยเล่นได้ทุกอย่างค่ะนี่ๆเป็นละครพี่ปิ่นแล้วมีความสุขแล้วก็กองถ่ายสนุกทุกคนทุกคนจริงๆละครเรื่องนี้ตัวแสดงเยอะมากโดยเฉพาะฉากตลาดมันจับปูใส่กระด้งเพราะไม่มีใครฟังใครเลยค่ะสนุกสนานมากสนุกจริงๆค่ะก็อยากให้ติดตามอ่ะค่ะครับผมเรื่องนี้ก็เล่นเป็นลูกชายแม่แหม่มครับผมก็จะเป็นแบบว่าbad boy ครับเป็นตัวจี๊ดคอยแบบสร้างเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งกว่าจี๊ดอีกแล้วก็สร้างปัญหาให้แม่ไปแอลคนนู้นไปหาเรื่องคนนั้นแบบว่าไปทั่วเลยแล้วก็เหมือนเรื่องนี้ก็เป็นการเหมือนพลิกบทบาทเหมือนกันมาแบบแบดสุดทางเลยครับใช่ๆเรื่องนี้คือแบบว่าโหคุยกับพี่ฟิวแบบโหเบอร์นี้เลยพี่ลองไปกันดูแล้วก็สนุกมากครับแล้วก็แบบออกมาแบบไม่เคยเห็นตัวเองในแบบบทบาทหรือมุมนี้มาก่อนเหมือนกันโอ้ยไกลครับไกลกระทิงเดิมกระทิงเดิมมาตบไหล่เลยครับนี่มันต้องนี้มันต้องนี้แต่เขาทำได้ดีเขาทำได้ดีแล้วมันก็จะมีโชว์สีหน้าเทียนไปทีอะไรวะเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากทุ่มเทกับการแสดงขนาดไหนมีขั้นถึงขั้นอาเจียนอ่ะเอางี้แล้วกันไม่ใช่ป่วยด้วยนะแต่อาเจียนเพราะการแสดงไม่ได้แล้วไม่ได้เดี๋ยวเป็นความลับของบริษัทนี่ต้องไปติดตามต้องไปติดตามคือบทเขาคือทุกตัวแสดงในเรื่องนี้มีความสำคัญหมดนะคะมีเหมือนเป็นหมากของการเดินเรื่องทุกตัวเลยจะแบบคาดไม่ถึงจะนึกไม่ถึงเฮ้ยอ้าววายอะไรเงี้ยบอกว่าพี่จริงมีลูกสาวอีกคนนึงพี่เล่นมีสินอารมณ์ด้วยนอกจากจะหัวเราะสนุกจะมีสินอารมณ์ที่แบบเนี่ยตกใช่ไหมโดนตกหัวพี่ตกลูกดีกว่าอีกทั้งจิกหัวฟาดกระแทกจนเด็กร้องไห้จริงๆเลยอ่ะเอาจริงจังมากน้องลูกสงสารมากเลยขอโทษวันนี้เลยก็ไม่รู้เกือบไม่มาวงสรวงแล้วที่เราจะน้องเดินหมดเลยอ่ะคือแค่เดียวผ่านอ่ะก็เป็นละครแนวฆาตกรรมนะคะแต่ว่าไม่ได้เครียดคือมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกไงจะบอกว่าพิศวงก็ไม่ใช่นะแต่มันเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มันมีความโลภมีความไม่พอของตระกูลหนึ่งซึ่งก็ทุกคนมีเหตุผลของตัวเองทุกคนมีภูมิหลังของตัวเองแล้วทุกคนก็ยังมีความอยากได้อยากมีอยากดีแล้วก็มีความแค้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของมนุษย์จริงๆที่มันเป็นแบบนี้แล้วก็อยากจะฝากให้กับแฟนๆละครไม่ว่าจะเป็นแฟนของใหม่แฟนทีวีซีนแฟนพี่แมมพี่นิชาพี่กระทิงและทุกๆคนนะคะว่าฝากติดตามด้วยแล้วก็ห้ามพลาดเลยสักตอนนะคะพวกเราทุ่มเทกันจริงๆแล้วก็กราบขอบพระคุณทีวีซีนขอบพระคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจก็ขอให้ติดตามกันไม่เกินสิ้นเดือนนี้เร็วๆนี้แน่นอนนะคะแล้วจะเห็นจะเห็นอะไรที่เป็นสเปเชียลมากๆของพี่ใหม่เร็วๆนี้ในเดือนนี้ออกมาให้ชื่นใจก่อนก่อนจะไปฟาดฟันกันในนั้นนะแต่จริงๆแล้วละครเรื่องนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีมุมเดียวนะพระนางก็จะมีสวีทเหมือนกันในตลาดก็จะมีเฮฮาเล่นหวยบ้าหวยอะไรก็แล้วแต่มีทุกรสครบทุกรสสนุกแน่นอนมีซีรีส์วายในนี้ด้วยใช่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